ก็มาเทเลเวอร์จัดเต้ติดต่อมาบอกว่ามาตีเทเลเวอร์ไหมว่าได้ผมลองดูอะไรโอเคไปได้ช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงมือกองพอดีคือตอนนั้นวงก็ไม่รู้ว่าจะหาใครมาตีแหละใช่ก็เลยมาแทนก่อนตอนแรกใช่หลังจากที่แบบว่าได้เข้ามาทำกับเทเลเวอร์มันเป็นยังไงก็ดีครับมาเทสกับก็ดีฟินเทสการฟังเพลงมันเข้ากันมันเข้ากันได้ก็คุกคีกับแก๊งแบนด์นิวมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่มหาลัยปีหนึ่งอ่ะแล้วก็พอเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นครอบครัวเราก็แน่นอนเราช่วยเหลือได้ใช่ปัญหาเพราะว่าเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวเพลงที่เหลือก็จะเป็นเสียงของปุ๊กหมดเลยจะได้อัดในเพลงถัดไปของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมาอัดอัลบั้มใหม่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เพลงเก่าที่เคยอัดไปด้วยก็จะมีการรีคอร์ดดิ้งใหม่ด้วยอาจจะรีเดี๋ยวเราว่ากันWe'll be right back.
ได้ป่ะเฮ้ยแสแนมเอาไว้ตรงนี้ก็อยู่บ้านล้างครับที่นายสตูดิโอข้างบนสตูดิโอเรามีบ้านล้างก็คือทำไว้ให้แบบผีมาอยู่เพราะว่าพี่นายจะได้ไม่เหงาข้างในมีห้อง2ห้องนะครับนี่คือวิญญาณของทอมและสแนถูกทิ้งให้เหงาอยู่ด้านบนเราไม่ควรจะขึ้นมาครับเพราะว่ามันอันตรายจะเริ่มทำเพลงหลังจากแบบแกะเพลงแล้วก็ซ้อมด้วยกันมาเรื่อยเล่นพวกทีเนจวิสเล่นพวกน้องติงเทอร์โนเวอร์อะไรเงี้ยจากนั้นก็แบบเริ่มมีความคิดว่าแบบอยากทำเพลงของตัวเองแบบเล่นๆอ่ะไม่ได้จริงจังจากนั้นก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มหาแนวเพลงที่ต้องการจากนั้นก็เลยเริ่มมาเป็นเทเลเวอร์ฟังเพลงด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนไปคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยมัธยมครับแล้วก็แนวทางเพลงพอคุยกันได้ก็เลยชวนกันมาทำครับแล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนแรกที่เริ่มเล่นกันแรกๆมันใช่ชูเกตไหมหรือว่าเราคิดไหมว่าเราจะทำชูเกตแต่แรกตอนเริ่มก็คิดไว้แล้วว่าแบบอยากได้ประมาณนี้มีความเป็นชูเกสก็คือเลฟเฟรนด์ก็มาจาก Nothing Teenage with Turnover อะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้กัดแบบชูเกสหนักมากใช่เพราะว่าตอนนั้น Peripheral Vision มันคิดพวกเรามากครับก็เลยอยากทำก็หลังจากทำกันมาแล้วเหมือนเริ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มใส่ความเป็นตัวเองของแต่ละคนมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนแนวเริ่มเอาซาวเอาการสไตล์การเล่นที่ชอบมาใส่ก็เลยกลายมาเป็นอย่างเพลง Always เพลง Us ที่ปล่อยกันออกไปก่อน
ังจากนั้นมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเริ่มแบบใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ได้จำกัดว่าอยากจะทำเป็นชูเกสแบบ My Buddy หรือแบบ Nothing มันก็แค่พัฒนามาจากการเล่นด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเริ่มเบื่ออะไรเดิมเริ่มแบบหาทดลองอะไรใหม่ๆจากนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยทำงานมาก็หวังว่าจะมีคนที่ชอบคนที่รู้สึกแบบเดียวกันในสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกไปต่อให้วงการจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าการทำชูเกสไม่รับความนิยมหรือว่าผ่านไปอีก5ปีแนวนี้มันก็หายไปเหมือนกับหลายๆแนวเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นไปตามความนิยมเราแค่ทำมันออกมาแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทำแบบนี้ตลอดไปมันก็เหมือนการสร้างงานแบบที่พูดหลายๆครั้งเราก็แค่ทำมันเรื่อยๆเราก็ไม่รู้สึกว่าทุกอย่างจะกดดันให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะก้าวหน้าต่อไปมันไม่ใช่การแข่งขันเราแค่ทำในสิ่งที่เราชอบเรามีงานเล่นมีคนที่เอนจอยกับเรานั่นคือสิ่งสำคัญของการทำถ้าไม่มีความสุขจะทำมันทำไมเราถ้าแค่เล่นดนตรีก็เล่นในห้องซ้อมมันก็แฮปปี้อ่ะแต่ถ้าเราทำแล้วมันมีคนที่ชอบเหมือนกันได้ไปอยู่ในจุดที่เรามีคนที่ชอบเหมือนกันนั่นมันคือความสุขมากๆในแต่ละครั้งในแต่ละโชว์
งนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแบบต่างคนต่างก็อยู่กันคนละจังหวัดคนละที่บางคนก็ทำงานในผมเรียนอยู่แต่แบบว่าเราก็คุยกันไลน์เวลาทำเพลงก็แบบว่าแบบอัดเพลงส่งอะไรอัดเพลงให้กันฟังส่งเดโมให้กันฟังว่างๆแบบว่ามีเวลาก็จะไปหาพี่เต้ห้องอะไรครับแบบอัดเพลงอัดเดโมกันเลยไม่ได้มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหากันการเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคก็สามารถโดดได้จะโดดได้ครับเดินหน้าไม่ได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมันจะเป็นยังไงในต่อมาพอมาเห็นปัจจุบันลองมองหลายๆอย่างรอบตัวรู้สึกว่ามันเดินทางมาไกลมากมันยังรู้สึกเลยว่าแบบวงเราจากที่แบบกลุ่มเล็กๆอ่ะมันถูกเข้าไปอยู่ในกลุ่มกว้างมากขึ้นเราผลักดันน้องๆแล้วเพราะว่าเราคือซีนเดียวกันเราคือซีนเดียวกันอะไรคือความยากสำหรับการทำงานกับเทเลเวอร์คือเรื่องเวลาน้องๆเขาไม่ค่อยว่างนะครับเข้าใจทุกคนแหละรวมถึงปั้นเพลงเสร็จเร็วๆรวมถึงตัวผมด้วยผมก็ไม่ค่อยว่างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังมีเวลาที่มาเจอกันได้อยู่